ได้ยินขอเสียงหน่อยไม่ใช่ใครได้ยินใครได้ยินพิมพ์บอกหน่อยมาแล้วมีใครไม่ได้ยินไหมฮะมีใครไม่ได้ยินไหมเหมือนคุยคนเดียวเนาะเหมือนคนปกติคุยกันชัดๆก็เดี๋ยวลิดคุยไปนะก็ใครมีอะไรก็พิมพ์มานะฮะนี่ก็อ่านไม่ทันหรอกแต่นี่ก็พยายามอ่านอยู่นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ยินเสียงลิดนะฮะไปที่ปุ่มเซตติ้งนะฮะแล้วก็ไปปรับเสียงอ่ะมันมีเสียงBGM อ่ะฮะให้ปรับเสียงลดลงต่ำสุดเลยแล้วมันก็จะได้ยินชัดโอเคนะมีคนบอกอ่านไม่ทันอ่านทำไมเนี่ยก็พูดให้ฟังอยู่นะฮะไม่ต้องอ่านนะคุณรูปเหมือนดีเจเลยก็ทำอะไรกันดีอ่ะเรามาทำไมอ่ะทำไมนี่ก็ไม่รู้ฮะไหนพี่ลิศอ่ะอะไรเนี่ยคุยไม่คุยคุยไงคุยต้องเดี๋ยว
จเขานะไม่ใช่ใจเราก็นี่ใครที่ขึ้นรูปอยู่น้ำนี่กินน้ำด้วยนะคุณต้องกินน้ำน้ำจะได้หายนะถามพี่เข้ามานะว่าทำวันนี้คือรูปอะไรตอนแรกนึกว่าต้องกินยาชูกำลังหรืออะไรต้องกินน้ำนี่ชั้นหนังสือลิสตามทันไหมฮะพอยังอ่ะนี่ก็รูปลิสนี่ตรงนี้รูปลิสฟังรู้เรื่องไหมฮะอยากฟังเพลงจินตนาการครับครับตุ้มตามไหมนั่นน่ะตุ้มตามไหมนี่ลิสนี่ลิสไงจำไม่ได้เหรอสบายนะฮะเนี่ยชอบกระจีบไม่ชอบกระจีบเลยเอาคุณเนื้อเพลงจีบนี่คุณคนนี้คุณจุ๊บจุ๊บคุณจุ๊บจุ๊บเนื้อเพลงผิดคุณอะดีอะแล้วก็เล่นมุกใหญ่นับดาวอีกด้วยนับดาวพี่โตโน่เอ้ยพี่ลิศอะไปสีลิมกันแล้วนี่ MV ด้วยนะมาดูนะเอ้ยเอ้าพี่มันวิ่งออกห้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่มันวิ่งไปโดนที่ออกห้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่ออกซะงั้นเดี๋ยวเข้ามาใหม่ใจเย็นนะไม่ต้องออกตามมานะอย่าออกตามมานะกลับมาแล้วเดี๋ยวพาคิดตัวคนหลบเดี๋ยวอ่านข้อความจากไอจีแล้วก็กลับมาแล้วระวังเดี๋ยวผมจะปุ่มกระเป๋าลูกใครหาที่ไม่เจอที่ยืนอยู่ตรงหน้ารูปตัวเองนะครับตรงคำว่าแกลเลอรี่นะฮะที่จะมีรูปบุคคลหน้าตาดีอยู่คนบอกว่ามานั่งโซฟาเถอะแย่จะนั่งทับก็บอกอ่ะเลิฟกั้งมาด้วยคุณวิวคุณวิวเลิฟกั้งโอ้เดินหนีเลยอ่ะไม่ว่านะมาเลยฮะมาเลยเรารักทุกคนเดี๋ยวอ่านข้อความจาก Facebook และ IG นะฮะอันไหนดีอ่ะตัวนี้ก็น้ำมูกไหลนะปิดเพลงเถอะค่ะไม่ใช่ไหมเขาต้องปิดเองใช่ไหมที่บอกไงปิดเพลงคือลิปไม่ได้เปิดเพลงนะคุณต้องเข้าไปตรงเซตติ้งนะมันจะเป็นรูปคุณมองบนนะมองบนแล้วตรงเป็นแถบอะที่เป็น7แถบเรียงกันอะตัวขวาสุดนะเห็นรูปฟันเฟืองไหมฮะกดเข้าไปนะคำว่าเซตติ้งแล้วคราวนี้คุณก็ไปตั้งค่าตรงคำว่า BGM นะคุณแล้วเอาให้มันต่ำสุดคือ0เลยนะคุณจะไม่ได้ยินเพลงจะได้ยินลิปชัดๆนะฮะแหมมาโทษลิปอีกไม่ได้เปิดเพลงนะมองบนครับเดี๋ยวอ่านข้อความอ่านว่าอะไรดีอ่ะนอกถามว่ามีคนถามชื่อว่านิวลี่ใหม่นะ IG นะครับถามว่านอกจากประเทศญี่ปุ่นที่น้องลิชชอบไปแล้วยังมีประเทศไหนที่อยากไปอีกบ้างคะไปไหนก็จริงๆได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะฮะขอแค่เปลี่ยนที่นอนจากกรุงเทพโอเคแล้วไทยก็ได้เมืองนอกก็ได้แต่ที่อยากไปที่หนึ่งก็คืออยากไปแบบฝั่งยุโรปนะฮะดูดีเลยทีเดียวนะฮะพาไปด้วยนะถามแล้วก็ต้องพาไปด้วยพี่ฤทธิ์อันนี้เอสุภารัตน์นะฮะพี่ฤทธิ์จะเป็นหมออะไรคะถ้าเรียนจบแล้วพี่ฤทธิ์จะมาเจอแฟนคลับบ่อยไหมคะเมื่อเรียนหมอปี5ค่ะสรุปจะถามว่าจบแล้วหรือจะถามว่าเรียนปี5นี่งงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบตอบให้ละกันนะฮะก็ถ้าจบแล้วก็ต้องได้เจอบ่อยแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าแฟนคลับอ่ะจะมาหาไหมแค่นั้นแหละแล้วก็ปี5นี่ก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้มาเจอไหมนะพูดดังๆหรอไม่ได้ยินหรอติดเพลงยังนี่ตะโกนจะสุดเสียงนะคุณคิดตะโกนอยู่ชั้น
าริสนะไหนอ่ะพี่ลิศน้องเสียงแหบเจ็บคอมากเออฟังเสียงพี่ด้วยนี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ่ะไอจีต่อพี่มีจากไอเฟนยาริสไม่ค่อยถูกนะฮะที่มีเคล็ดลับอะไรในการที่จะจำเนื้อหาที่เรียนได้เยอะๆบ้างคะหนูเป็นคนที่จำอะไรยาวๆไม่ค่อยได้อะค่ะอ๋อจำวิธีจำก็ถ้าเรียนให้เข้าใจนะน้องๆเรียนให้เข้าใจเนาะอย่าจำอย่างเดียวถ้าจำแล้วเราจะจำไม่ได้ก็พยายามเรียนให้เข้าใจอ่ะตามที่อาจารย์สอนน่ะอาจารย์สอนยังไงก็เข้าใจตามอาจารย์เนาะอะไรทำไมตัวหนูมันโผล่มาแต่หัวตัวอยู่ใต้ดินอ่ะอันนี้ต้องถามพี่ทีมงานแล้วนะต้องถามพี่ทีมงานแล้วพี่ลิศพรุ่งนี้รับเกรดแล้วอวยพรให้หน่อยโอ้อวยพรเนาะก็อวยพรอะไรอ่ะคุณเกรดมันจะออกแล้วอ่ะสอบก็สอบไปแล้วอ่ะไม่ทันแล้วเนาะเอาเป็นว่าก็ขอให้เกรดออกมาดีๆนะฮะขอให้เกรดมาดีๆขอให้ได้ A หลายๆตัวละกันนะฮะก็ถ้าได้เอมาเอาคนที่10บาทนะฮะไม่ใช่ทองนะฮะเงินนี่แหละ10บาทเดี๋ยวให้มีคนบอกว่าจะรอดูสีโพดำวันไหนนะฮะวันพุธนี้ใช่ไหมฮะสีโพดำรอดูด้วยถามว่าพี่ลิศรักหนูไหมที่ดีเป็นคนเข้าข้างตัวเองพี่ลิศอวยพรมันเกิดไหนคะพี่อ่านชื่อไม่ทันนะครับคนที่ให้ไว้ความไปเกิดก็ขอให้มีความสุขมากนะสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนด้วยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแต่อ่านชื่อไม่ทันนะแต่รู้อยู่ว่าใครถามนะเดี๋ยวเล่นคาเป็ดด้วยรอดูนะรู้สึกว่าจะต่อกันกับรู้สึกว่าจะต่อกันกับอะไรนะมุจยะสีโบดับนะฮะพี่ลิศอวยพรมันเกิดพี่แกงส้มด้วยอ๋อวันนี้แกงมันเกิดแกงส้มเหรอครับวันนี้เลยไหมหรือว่าวันนี้เลยเหรออ๋อมันเกิดแกงส้มเลยก็อ๋อเดี๋ยวต้องโทรไปแฮปนะซะแล้วนะก็ขอให้น้องมีความสุขมาเอ๊ะเดี๋ยวจะให้แฮปมันเกิดแกงส้มแล้วมาแฮปตรงนี้แล้วแกงส้มได้ยินไหมเนี่ยก็ไม่นะคุณเออเดี๋ยวไปแฮปกันส่วนตัวนะคุณพี่ลิศนับดาวด้วยกันไหมอ่ะเพลงใครวะเจอเจ้าของเพลงวันนี้ดีนะฮะริดร้องคนในฝันเท่มากขอบคุณฮะเท่ทุกเพลงเนาะจริงแล้วคือยังไงอ่ะตอนนี้ก็พูดไปเรื่อยๆฮะนี่รู้สึกเหมือนคนปกติเลยนะที่นั่งพูดไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับข้อความอ่ะถามมาแล้วอ่านข้อความในนี้แหละจะได้แบบจะได้เหมือนแบบเราคุยกันอยู่หน่อยนะฮะถามมาในนี้แหละในแชทเนี่ยตรงพิมพ์ขึ้นมาเลยฮะถามว่าลิศอยู่ไหนเอาอยู่หน้าคอมหรืออยู่แกมมี่ฮะตอนนี้อยู่หน้าคอมเข้ามาเล่นเกมยังไงเสียงพี่ลิศเบามากๆเลยอ่ะเบาเหรอรายการเสร็จรายการอะไรนะซุปตาร์ปาร์ตี้เสร็จก็
นั่งรถมานี่เลยมาแกมมี่มาเล่นเกมนี่เลยยังไม่ได้กินข้าวเลยทำไมต้องดูด้วยครับไม่ได้ดูนะแซวเล่นนะอย่าน้อยใจจริงนะนี่ก็เป็นคนตลกไม่อยากให้ซีเรียสนะอ๋อเขาบอกว่าหมายถึงในเกมอยู่ไหนหรอคือมันจะได้ยินไปทั่วเกมเหรอคะเนี่ยคือคนอ๋อเฉพาะคนที่อยู่ในห้อง
พอเชื่อแล้วโอ้ยมันสนุกมือกันจริงๆแต่ละคนอ่ะโอเคจะถามนะหยุดยังไม่หยุดอีกมาฮะเอาแล้วนะเตรียมนะคำถามที่สองถามว่า ว่าลิศเลี้ยงหมาสองตัวนั้นชื่ออะไรบ้างพี่ไม่ครบครับโอ้โห
ยังอ่ะเซลฟี่นะครับทุกคนเซลฟี่นะฮะเซลฟี่เอาละนะเอาละนะเย็บเข้ามาได้ไหมเฉยเดี๋ยวนี้ขยับเองโอเคนะได้แล้วตรงนี้กำลังดีเลยสวยงามTalk me away. Then talk
คอยเมื่อไรจะใช่เธอ